คุณสายก็รู้อยู่แล้วอย่างชัดเจนและได้มีการเตรียมการกึ่งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าในวันที่19จะมีอาหารประเภทไหนบ้างในวันที่20จะมีอาหารประเภทไหนบ้างจะมีไอติมจำนวนเท่าไหร่นั่นคือการสนับสนุนเชิญชวนไปในตัวให้คนมาชุมนุมเป็นการผิดกฎหมายอาญาอันแรกนะครับรั้วเหล็กสีเขียวที่วางโดยรอบสนามหลวงเนี่ยได้ถูกพังทำลายจากการพังแล้วก็ล้มกระแทกกับพื้นเนี่ยจำนวน7แผงนะครับกุญแจซึ่งใช้เป็นแม่กุญแจใช้คล้องรั้วสีเขียวเนี่ยเพื่อให้ติดกันเป็นแผงนะครับเรามีอยู่200ดอกถูกตัดทำลายไป92ดอกผู้ดังกล่าวนะครับไม่ได้มีประวัติที่เกี่ยวข้องกับตัวพื้นที่หรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับท้องสนามหลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำมาติดตั้งโดยที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยนะครับก็เป็นความผิดตามพ.ร.บ.เวลาสถานนะครับในมาตรา10นะครับในข้อเทปคำปราศัยต่างๆว่าการดำเนินการของผู้จัดให้มีการชุมนุมหรือผู้เข้าร่วมบางท่านนั้นจะเป็นความผิดเรื่องใดหรือว่าดำเนินการครับอันนี้นะครับไปถ่ายรอไปด้วยดิแอคแมนน่ะไอ้เหี้ยมาสีใจความจ่าแบบนี้คนละเรื่องกันหมดอ่ะนะเรื่องของการเคลื่อนไหวที่24กันยายนอันนี้ก็เป็นเรื่องของการชุมนุมนะครับเพราะที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้สั่งอะไรเป็นพิเศษนะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่นะที่จะต้องดำเนินการนะครับทั้งนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายต่างๆทุกประการที่มีอยู่นะที่เป็นภารกิจหลักคือ1จับแล้วปล่อย2ภารกิจต่อไปนะครับที่เรากำลังเห็นเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้คือการสาวถึงผู้บงการและกลุ่มขบวนการนะครับส่วนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนั้นเมื่อไหร่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมย้ำอีกครั้งนะครับเมื่อไหร่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันหมายถึงบันไดขั้นแรกในการล้มพลเอกประยุทธ์เกิดขึ้นทันทีถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่เกิดขึ้นโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะถูกล้มนั้นน้อยมากจังหวะที่จะมีการล้มพลเอกประยุทธ์นั้นจะเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับในช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการเริ่มประชุม สมัยสภาหรืออย่างช้าก็ประมาณกุมภาพันธ์นะครับที่จะมีการอภิปรายไม่วางใจเพราะก่อนหน้านี้ในเรื่องของการผ่านงบประมาณปีพุทธศักราช2564เนี่ยผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เกมการเมืองจะหนักไหมมันมาขั้นไหนมันมาขั้นกลางนะครับเกมการเมืองแบบนี้มันจะยาวไปอีกไหมมันจะยาวจะลากไปจนกระทั่งถึงวันที่6ตุลาสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ผมมาอยู่ในสนามบินนะเสียงมันอาจจะดังหน่อยนะครับ ทำคลิปแรกก็เดี๋ยวในคลิปที่2ที่3นะในวันต่อไปเนี่ยก็จะเจอกันในสตูดิโอฮะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับไม่เกินนี้นะครับก็จะทำคลิปต่อไปตามมาเอาละนะครับประเด็นวันนี้ที่จะนำเสนอคงเป็นประเด็นไฮไลท์นะครับแล้วก็เป็นประเด็นหลักที่กำลังเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็เป็นประเด็นร้อนๆนะครับที่กำลังเกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์เราไปดูกันก่อนนะครับว่าวันนี้ตลอดทั้งวันนะมีอะไรเกิดขึ้นที่น่าสนใจกันบ้างน้องๆสื่อมวลชนแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ผมขออนุญาตมาร้องทุกข์กล่าวโทษคุณชายเจริญบุญละในกรณีอาญาเรื่องเป็นตัวการหรือสนับสนุนการชุมนุมประท้วงเมื่อวันที่19กันยายน2563 2วันที่ผ่านมาซึ่งการชุมนุมครั้งนั้นนะครับ2วันที่ผ่านมาเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายทุกฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.ว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ2558ที่มีการการชุมนุมเมื่อวันที่10สิงหาคมนะครับจะมาแถลงมาจับจะมาทำการเบ
เบิ้มๆนะครับในวันที่19และ20คุณทรายก็รู้อยู่แล้วอย่างชัดเจนและได้มีการเตรียมการกึ่งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าในวันที่19จะมีอาหารประเภทไหนบ้างในวันที่20จะมีอาหารประเภทไหนบ้างจะมีไอติมจำนวนเท่าไหร่นั่นคือการสนับสนุนเชิญชวนไปในตัวให้คนมาชุมนุมเป็นการผิดกฎหมายอาญาวันนี้ผมถึงได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อเป็นไปตามกระบวนการสนับสนุนให้เกิดการกระทำผิดในการชุมนุมวันที่19และวันที่10และวันที่20นะครับในกระบวนการกฎหมายทุกๆฉบับเท่าที่ตำรวจจะพิจารณาว่าจะออกมาเป็นไหนบ้างแต่ในประเด็นของผมก็คือคุณชายได้ร่วมกันได้สนับสนุนให้เกิดการกระทำผิดก็ไม่ได้ปฏิบัติตามพรบ.โรคติดต่อแล้วก็รัฐธรรมนูญทุกมาตราก็ไม่ได้ปฏิบัติเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วเป็นความผิดอาญาในกรณีที่มีการบุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือสนามหลวงและเป็นความผิดในประเด็นของกฎหมายว่าด้วยสาธารณะว่าด้วยสนามหลวงซึ่งเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการชุมนุมในวันนั้นเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายทุกฉบับและสำคัญที่สุดนะครับสำคัญที่สุดจริงๆก็คือในกรณีของการไปจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรงที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยเคยมาและในการดำเนินคดีเมื่อวานคุณหมอตุลก็ได้มาดำเนินคดีมาร้องทุกข์กล่าวโทษกรณีมาตรา112ไปแล้ววันนี้ผมเลยมาขออนุญาตร้องทุกข์ผู้ที่สนับสนุนให้เกิดการชุมนุมได้มีผู้อำนวยการเขตพระนครซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกรุงเทพมหานครมาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกรณีมีกลุ่มบุคคลได้ทำลายรั้วเหล็กและกลุ่มบุคคลบางส่วนได้ขุดเจาะถนนคอนกรีตซีเมนต์ซึ่งเป็นถนนกลางท้องสนามหลวงซึ่งมีไว้ให้สำหรับประชาชนใช้ร่วมกันเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางกรุงเทพมหานครได้รับความเสียหายจึงได้มาแจ้งความร้องทุกข์ฐานทำให้เสียทรัพย์และพรบ.รักษาความสะอาดของ2535และต่อมาวันที่21กันยายน2563กรมศิลปากรได้เข้าทำการตรวจสอบพบว่ามีการฝังหมุดของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมในพื้นที่ท้องสนามหลวงอันเป็นโบราณสถานซึ่งเข้าข่ายการทำผิดตามพ.ร.บ.โบราณสถานพ.ศ.2500มาตรา10นะครับกำหนดไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือถอนต่อเติมทำลายเคลื่อนย้ายโบราณสถานหรือส่วนต่างๆของโบราณสถานหรือมีการขุดค้นสิ่งใดๆหรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถานเว้นแต่จะกระทำตามคำสั่งของอธิบดีหรือผู้ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีซึ่งพนักงานสอบสวนสน.ชนะสงครามได้รับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่426/2563รวมวันที่20กันยายน2563ต่อมาพนักงานสอบสวนร่วมกับกรุงเทพมหานครและกรมศิลปากรเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเจ้าที่ EOD ได้เข้าทำการตรวจพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงพบว่ามีทรัพย์สินของทางราชการเสียหายหลายรายการและพบว่ามีการขุดถนนคอนกรีตซีเมนต์เป็นหลุมกว้างขนาด1ฟุตคูณ1ฟุตลึก 2.5 เซนติเมตรเพื่อฝังหมุดของกลุ่มผู้ชุมนุมจึงได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางในคดีและนำส่งกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อทำการตรวจพิสูจน์ตามหนังสือบกร1ที่0015/2/3982ลงที่21กันยายน2563ทั้งนี้กรมศิลปากรและกรุงเทพมหานคร
ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณท้องสนามหลวงให้อยู่ในสภาพปกติต่อไปในช่วงนี้ทางอาบลินเชิญทางท่านรองผู้ว่ากทม.ท่านพลโทโสพลได้นำเรียนข้อความเพิ่มเติมครับกับผู้สื่อข่าวต่อไปครับครับผมเรียนนี้นะครับว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มอบให้เขตพระนครนะครับมีหน้าที่ดูแลท้องสนามหลวงเป็นระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการใช้การบำรุงและการดูแลรักษาพื้นที่ท้องสนามหลวงพ.ศ. 2555นะครับซึ่งท้องสนามหลวงเนี่ยปกติแล้วเราจะเปิดให้บริการกับพี่น้องประชาชนเป็นประจำทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับจะเปิดบริการตั้งแต่ตีห้าแล้วก็ปิดเวลา4ทุ่มหรือ22นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสำหรับสนามหลวงเนี่ยจะมีช่องทางให้พี่น้องประชาชนเข้าออกอยู่7ช่องทางนะครับทีนี้จากเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับวันที่19 20ที่มีการชุมนุมประท้วงที่ท้องสนามหลวงนะครับหลังจากที่มีการเลิกการชุมนุมประท้วงแล้วเนี่ยทางกรุงเทพมหานครได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฝ่ายสิ่งแวดล้อมเจ้าที่เศรษฐกิจเจ้าที่สำนักบรรเทาป้องกันสาธารณภัยเนี่ยเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อดูแลทำความสะอาดแล้วก็ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะรีบจัดการซ่อมแซมให้สามารถใช้บริการพี่น้องประชาชนได้โดยเร็วที่สุดนะครับจากการตรวจสอบเราพบว่ามีทรัพย์สินที่เสียหายก็คืออันแรกนะครับรั้วเหล็กสีเขียวที่วางโดยรอบสนามหลวงเนี่ยได้ถูกพังทำลายจากการพังแล้วก็ล้มกระแทกกับพื้นเนี่ยจำนวน7แผงนะครับกุญแจซึ่งใช้เป็นแม่กุญแจใช้คล้องรั้วสีเขียวเนี่ยเพื่อให้ติดกันเป็นแผงนะครับเรามีอยู่200ดอกถูกตัดทำลายไป92ดอกนะครับนอกจากนั้นที่ทราบแล้วนะครับว่าพื้นปูซีเมนต์บริเวณกลางสนามหลวงซึ่งใช้สำหรับพี่น้องประชาชนสัญจรไปมาสำหรับพี่น้องประชาชนที่มาเดินมาวิ่งออกกำลังกายนะครับได้รับความเสียหายถูกขุดเจาะเป็นพื้นที่ขนาดกว้างประมาณ1ฟุตยาวประมาณ1ฟุตแล้วก็มีแผ่นโลหะสีเหลืองฝังอยู่นะครับทั้ง3เรื่องเนี่ยเป็นรายการที่เราตรวจสอบแล้วพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับขณะนี้ก็ยังมีการตรวจสอบอยู่นะครับซึ่งเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเรื่องของต้นไม้เรื่องสนามหญ้าต่างๆนะครับถ้าหากว่ามีความเสียหายที่เราพบเพิ่มเติมนะครับก็จะมีการดำเนินการเพิ่มเติมต่อไปกรมศิลปากรครับครับผมสถาพรเที่ยงธรรมครับผู้อำนวยการกองบรรณาธิการวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีกรมศิลปากรซึ่งท่านติดภารกิจนะครับให้มาร่วมแถลงข่าววันนี้นะครับสำหรับสนามหลวงเนี่ยที่ท่านคงทราบแล้วว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาตินะครับซึ่ง เราใช้งานในลักษณะของทุ่งพระเมรุเนี่ยมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับจนตั้งถึงสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็ได้เปลี่ยนชื่อจากทุ่งพระเมรุเป็นสนามหลวงเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับท่านนั้นเนี่ยในประเด็นของที่เกี่ยวข้องกับกรมศิลปากรในครั้งนี้ก็คือว่าการนำบุตรไปติดตั้งนะครับซึ่งทางกรมศิลปากรพิจารณาแล้วเนี่ยบุตรดังกล่าวนะครับไม่ได้มีประวัติที่เกี่ยวข้องกับตัวพื้นที่หรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับท้องสนามหลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำมาติดตั้งโดยที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรนะครับก็เป็นความผิดตามพ.ร.บ.โบราณสถานนะครับในมาตรา10นะครับก็คือการเพื่อผู้ใดต้องแซมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือถอนต่อเติมทำลายเคลื่อนย้ายโบราณสถานหรือส่วนต่างๆของโบราณสถานหรือขุดค้นสิ่งใดๆหรือสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถานเป็นแต่จะกระทำตามคำสั่งของอธิบดีหรือได้รับอนุญาตเซ็นหนังสือจากอธิบดีและถ้าไม่ถึงอนุญาตนั้นก็เงื่อนไขไว้ประการใดก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นด้วยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็ได้รับมอบอำนาจจากท่านอธิบดีกรมศิลปากรให้ไปดำเนินการแจ้งความนะครับที่สายที่สน.ชนะสงครามซึ่งก็ได้ดำเนินการแจ้งความไปแล้วนะครับก็แจ้งความในมาตรา4ขอโทษครับแจ้งความในมาตรา4โดยมีฐานความผิดในมาตรา35ก็คือว่ามีการกระทำการในพื้นที่ของโบราณสถานเนี่ยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรครับ
ก็ขอเรียนสั้นๆก็ดีครับครับก็เป็นที่ที่ร้องสุขุมชนและก็พี่น้องนะครับว่าแผ่นทองเหลืองที่ปรากฏอยู่ในท้องสนามหลวงหายไปไหนนะครับตอนนี้ก็ทราบแล้วครับว่าไม่ได้หายไปไหนนะครับและอีกคำถามหนึ่งที่พี่น้องสื่อมวลชนถามกันตั้งแต่เช้าครับว่ากรณีนี้ตั้งแต่เริ่มบุกไปในธรรมศาสตร์นะครับออกจากธรรมศาสตร์ลงพื้นถนนบุกเข้าสนามหลวงนะครับไปกระทำการในพื้นที่ในท้องสนามหลวงนะครับจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับมีการเลิกการชุมนุมกลับไปมีความผิดกี่กระทงนะครับมีความผิดกี่คดีแล้วก็ผู้ต้องหากี่คนนะครับก็คงจะเป็นหน้าที่ของท่านพลตำรวจตรีสุคุณประมายนนะครับรองผู้จัดการตำรวจนครบาลดูแลงานสอบสวนครับคงจะให้ความเป็นธรรมกับพวกเราครับขอบคุณครับครับก็ขอชี้แจงครับในเบื้องต้นเมื่อวานนี้ได้มีการแจ้งความเนื่องคดีโดยสำนักงานเขตพระนครนะครับในเรื่องที่กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็มีการร้องทุกข์ในเรื่องพรบ.ชุมนุมสาธารณะซึ่งมีการให้ได้ขออนุญาตจัดให้การชุมนุมนะครับส่วนนะครับในส่วนของความผิดอื่นๆนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานนะครับรวมทั้งการถอดเทปคำปราศัยต่างๆว่าการดำเนินการของผู้จัดให้มีการชุมนุมหรือผู้เข้าร่วมบางท่านนั้นจะเป็นความผิดเรื่องใดหรือว่าดำเนินการครับประชาชนนะครับก็กำลังจะเดินทางไปที่สน.บางโพนะครับเพื่อแจ้งความเจ้าหน้าที่กลับนะครับหลังจากที่เราถูกคุกคามมานานวันนี้เราโดนคุกคามแล้วเราก็ไม่ควรไปสน.จะแจ้งความกลับนายอยู่นายอยู่ยังไงก็ถ้าใครต้องการไปให้กำลังใจนะครับสามารถไปให้กำลังใจที่สน.บางโพได้นะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เราถูกจับนะครับเราจะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบที่เขามาคุกคามประชาชนนะครับวันนี้ประชาชนไม่ได้ทำผิดอะไรครับวันนี้ประชาชนมาเรียกร้องสิทธิของตัวเองครับหากใครต้องการรับชมบรรยากาศต่อไปนะครับก็ให้รับชมได้ที่ The Reporter นะครับผมเดลิพอเตอร์ยังคงไลฟ์สดอยู่นะครับรถตำรวจยางแบนนะครับไปไม่ได้ยางแบนนี่ไปสอนอไม่ไปทำประโยชน์ภาษีก็จ่ายได้แค่นี้ลงมาลงมาอันนี่นะครับไอ้ยามาสีใจความจ่ายแบบนี้เฮ้ยงบประมาณของตำรวจเยอะอยู่นะผมจำได้ไปกันไปรถตำรวจนะครับยังน่าจะรั่วหรือไม่ก็อ่อนนะครับภาษีที่เราจ่ายไปคนละเรื่องกันหมดอ่ะนะเรื่องของการเคลื่อนไหวที่24กันยายนอันนี้ก็เป็นเรื่องของการชุมนุมนะครับเพราะที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้สั่งอะไรเป็นพิเศษนะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่นะที่จะต้องดำเนินการนะครับทั้งนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายต่างๆทุกประการที่มีอยู่นะครับอันนี้ก็ผมไม่อยากให้เป็นความขัดแย้งกันต่อไปอีกเพราะรัฐบาลไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใครนะครับที่ผ่านมาก็ให้กับประชาชนเจ้าหน้าที่ที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดกลั้นอดทนเสียสละนะครับปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการออกหมายจับกลุ่มเครือข่ายนะขบวนการของเยาวชนปลดแอกนะกลุ่มปลดแอกซึ่งมีการโพสต์ข้อความในพระบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับในการกระทำความผิดนะบางส่วนถูกแจ้งข้อกล่าวหานะบางคนถูกออกหมายจับแล้วก็ไปจับถึงบ้านนะครับบางคนถูกฟ้องร้องอย่างทรายเจริญบุระก็โดนแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดตามกฎหมายก่อนหน้านี้หมอตุลศรีตมบุญสุทธิสมวงศ์ก็ไปแจ
จ้งความแกนนำม็อบหลายคนนะที่เกี่ยวข้องกับคดีมาตรา112นะครับทางเจ้าตำรวจก็มีการแถลงข้อกล่าวหานะครับกลุ่มที่ก่อเหตุนะครับก่อสร้างความไม่สงบเรียบร้อยนะครับไปถอดหลักไปทำลายแผ่วถังนะครับที่บริเวณสนามหลวงนะครับหรือทุ่งพระเมรุนะครับซึ่งแล้วก็ต่อมานะครับก็มีการออกไปเคลื่อนไหวกลุ่มที่อยากเลือกตั้งนะก่อนหน้านี้ด้วยการจะเรียกร้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและจะเข้าสู่การเลือกตั้งในอนาคตนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีการเปิดประชุมสภานะครับซึ่งต่อมาคุณชวนก็ยืนยันว่าจะเปิดให้ได้นะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะมีวาระ2วันคราวนี้ก็มีรายงานว่าสว.แตกเป็น2ฝ่ายนะครับบางคนก็อยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญบางคนก็ไม่อยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นสิ่งนี้เราคงเห็นในเชิงปรากฏการณ์ผมเคยอธิบายให้กับผู้ส่วนว่าสถานการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นนะครับในห้วงระยะเวลานี้เราจะเห็นถึงการจับกลุ่มแกนนำการถอดหลักหมุดการสาวผู้บงการเครือข่ายท่อน้ำเลี้ยงนะครับแล้วก็ถึงกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าคนจะโพสต์ที่โพสต์ทางโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆที่กระทำความผิดจะถูกแจ้งข้อกล่าวหานะครับอย่างไรก็ตามหลักนะของม็อบปลดแอกเนี่ยมุ่งไปที่ไหนมุ่งไปที่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีนักการเมืองและพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องการต่อสู้ของเขาก็จะเป็นการต่อสู้ทั้งนอกและในสภาสลับกันไปโดยใช้ม็อบกดดันแล้วมีนะครับสภาเนี่ยนะฮะส.ส.ฝ่ายค้านเนี่ยเป็นเครื่องมือเป้าหมายนะครับคือเพื่อต้องการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้พวกเขาเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดนะครับก่อนที่จะเดินเกมไล่พลเอกประยุทธ์นะครับนั่นหมายความว่าถ้ามีการแก้รัฐธรรมนูญได้เมื่อไหร่ก็จะเดินเกมไล่พลเอกประยุทธ์ทันทีเพราะถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญก่อนแล้วไปไล่พลเอกประยุทธ์ก่อนสิ่งที่ตามมานะครับก็จะส่งผลทำให้เขานั้นพ่ายแพ้การเลือกตั้งนะครับเพราะเลือกตั้งมากติกามันได้เปรียบพลเอกประยุทธ์ได้เปรียบย่อมชนะการเลือกตั้งเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับ3-4ประการที่เขาต้องการก็คือ1ไม่อยากต้องการคนนายกคนนอกนะครับ2ไม่ต้องการที่จะให้มีสว.มาโหวตได้3ไม่ให้มีพรรคเล็ก4ให้ยกเลิกบทเฉพาะการนะครับที่เป็นประโยชน์กับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ที่ออกโดยคำสั่งคสช.ในอดีต4หลักประการที่เขาต้องการในขณะนี้อย่างไรก็ตามเกมในขณะนี้เจ้าที่ตำรวจนะครับก็แจ้งข้อกล่าวหาตามระเบียบหลักหมุดถูกลื้อเรียบร้อยอย่างที่ผมเรียนไว้สาวผู้บงการดารานะครับนักการเมืองนะฮะที่ต้องดำเนินการจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อไปนะก็สเต็ปต่อไปที่เจ้าที่ตำรวจต้องมีหน้าที่เป็นภารกิจหลักคือ1จับแล้วปล่อย2ภารกิจต่อไปนะครับที่เรากำลังเห็นเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้คือการสาวถึงผู้บงการและกลุ่มขบวนการนะครับส่วนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนั้นเมื่อไหร่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมย้ำอีกครั้งนะครับเมื่อไหร่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันหมายถึงบันไดขั้นแรกในการล้มพลเอกประยุทธ์เกิดขึ้นทันทีถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่เกิดขึ้นโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะถูกล้มนั้นน้อยมากจังหวะที่จะมีการล้มพลเอกประยุทธ์นั้นจะเกิดขึ้นอีกรอบนึงนะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับในช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการเริ่มประชุม สมัยสภาหรืออย่างช้าก็ประมาณกุมภาพันธ์นะครับที่จะมีการอภิปรายไม่วางใจเพราะก่อนหน้านี้ในเรื่องของการผ่านงบประมาณปีพุทธศักราช2564เนี่ยผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เกมการเมืองจะหนักไหมมันมาขั้นไหนมันมาขั้นกลางนะครับเกมการเมืองแบบนี้มันจะยาวไปอีกไหมมันจะยาวจะลากไปจนกระทั่งถึงวันที่6ตุลา14ตุลานะครับเราจะเห็นตัวละครมากมายนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้จังหวะนี้โอกาสนี้นะครับพอการเห็นจังหวะทางการเมืองในช่วงระหว่างนี้เราจะเห็นเชิงบริบททางการเมืองที่กำลังเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการสืบสวนหาผู้ร่วมขบวนการหรืออาจจะถูกเรียกว่าท่อน้ำเลี้ยงนะครับเกมตอนนี้เป็นยังไงต่อไปพลเอกประยุทธ์จำเป็นต้องรุกไหมก็ไม่จำเป็นต้องรุกฮะเกมก็ต้องปล่อยให้ฝ่ายต่อต้านเขากำลังเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆนะครับพอเดินมาเรื่อยๆเนี่ย
ฝั่งของพลเอกประยุทธ์เขาทำหน้าที่ของเขาตามหน้าที่ตำรวจก็ทำหน้าที่ของเขาด้วยความจำเป็นจำยอมนะครับไม่ทำก็ไม่ได้นะครับด้วยการแจ้งข้อกล่าวหาขยายถึงผู้บงการและแน่นอนฮะคนพาม็อบเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีความผิดตามกฎหมายส่วนผู้ปกครองนะครับที่ปล่อยให้เด็กมาเข้าร่วมชุมนุมกระทำความผิดตามกฎหมายแน่นอนฮะตามกฎหมายก็ย่อมมีความผิดตามกฎหมายเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันมีศาลเยาวชนแล้วก็ศาลผู้ใหญ่อยู่ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองต้องรับผิดชอบนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นกำลังเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนให้ทราบเลยนะครับการชุมนุมวันที่24นะครับขออภัยวันที่24ฮะที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนซึ่งเขาวางหลักไว้ว่าจะต้องจบเกมพลเอกประยุทธ์ให้ได้จะต้องมีการแก้ไขพลเอกประยุทธ์ให้ได้พลเอกประยุทธ์จะต้องสิ้นสุดนะครับภายในเดือนกันยายนซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้ค่อยดูว่างานนี้นะฮะพี่ภาคษาได้เลยกลับบ้านมือเปล่าฝันทงกันเลยกลับบ้านมือเปล่าแล้วก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์จะสิ้นสุดนะในเดือนกันยายนจะต้องลาออกจบแน่นอนเพราะเขาเดินยุทธศาสตร์ของเขาในยุทธวิธีของเขา5ช่วงเวลานะครับบุกโน่นนี่นั่นบุกสนามหลวงนะฮะบุกธรรมศาสตร์นะฮะบุกไปจะไปยื่นหนังสือซึ่งล่าสุดการยื่นหนังสือเนี่ยนะถึงพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการพิจารณาว่าเรื่องของการยื่นหนังสือให้องคมนตรีองคมนตรีไม่ได้มีหน้าที่รับหนังสือและองคมนตรีไม่เอาด้วยนะครับขณะเดียวกันก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากับแกนนำม็อบเหล่านี้ทั้งหมดในขณะที่จตุพรพรหมพันธ์นะก็มีการเตือนว่าชีวิตของแกนนำเหล่านี้ก็ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมจากนี้ไปคุณต้องเปลี่ยนชีวิตของตัวเองนะครับเขาพูดด้วยความเป็นห่วงและพวกเดียวกันว่าจากนี้ไปแกนนำต้องเดินสายขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับสิ่งเหล่านี้ก็น่าจับตามองฮะการเมืองกำลังสนุกแต่ไม่มีอะไรมากแล้วตอนนี้เขากำลังสาวผู้บงการยังสาวไม่ถึงนะครับคนที่ขนม็อบเข้ามาอันนี้เป็นส่วนสำคัญเพราะมันจะส่งผลต่ อเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นในอนาคตเจ้าที่ตำรวจไม่ทำก็ไม่ได้เพราะที่ผ่านมาไม่ว่าคดีพันธมิตรของประชาชนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคดีเสอ้ายคดีกปปสคดีเสื้อแดงก็มีการสาวถึงผู้บงการนักร้องนักแสดงเวทีผู้ปราศัยสาวถึงผู้สาวทั้งหมดมีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดนะครับตอนนี้นะครับต้องดูฮะผลงานการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งตำรวจออกตัวชัดเจนฮะจะสาวถึงผู้บงการแล้วก็จะสาวถึงนักการเมืองหลังจากวันที่24กันยายนพุทธศักราช2563นะครับก็จะมีการปิดประชุมสมัยสภานั่นหมายความว่าตำรวจก็มีความจำเป็นอีกละนะต้องแจ้งข้อกล่าวหากับทางนักการเมืองและพรรคการเมืองที่เข้าร่วมนะครับกลุ่มประชาชนปลดแอกซึ่งสุดท้ายกลุ่มประชาชนปลดแอกเนี่ยกลับกลายเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงกลับกลายเป็นเกี่ยวข้องกับชายชุดดำที่ก่อวินาศกรรมกลางกรุงเทพมหานครก่อการร้ายแล้วก็เผากรุงเทพมหานครเกิดขึ้นนะครับจากนี้ไปจับตามองให้ดีนะครับสถานการณ์มันกำลังเข้มข้นและเจ้มจนมากขึ้นนะการเคลื่อนขบวนไปที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญจากเดิม 50,000 ก็บอกเป็น 100,000 รายชื่อ 11,000 รายชื่อในขณะที่อีกกลุ่มนึงไม่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นตามคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะครับจะต้องนะครับมีการทำประชามติก่อนที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญประชามติที่ว่าก็คือว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยก็ไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นะครับถ้าประชาชนเห็นด้วยก็สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เป็นสเต็ปแรกนะครับส่วนที่บอกว่าจะต้องมีสสรก่อนจะต้องมีนั่นก่อนจะต้องมีนี่ก่อนเป็นปัจจัยที่กำลังเกิดขึ้นนะครับส่วนสสเห็นด้วยถึงแม้ว่าจะผ่านประชาผ่านมติมาเลยนะครับก็ไม่สามารถยากที่จะผ่านกระบวนการของสวได้นะครับก็เป็นสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่ามันขัดหลักของกฎหมายนะครับที่ต้องไปทำประชามติก่อนในขณะที่เกมนี้นะครับสังเกตให้ดีฝ่ายต่อต้านฝ่ายไอ้แมวจะมุ่งไปเรื่องของการแก้ไขธรรมนูญเพราะเป็นบันไดขั้นแรกในการล้มพลเอกประยุทธ์แก้ไขธรรมนูญได้ก็ล้มพลเอกประยุทธ์ขับไล่พลเอกประยุทธ์ทันทีนี่คือที่มาของการที่เขาไม่บุกสภาผู้แทนราษฎรในช่วงการอภิปรายงบประมาณและก็ไม่บุกในช่วงที่ระหว่างที่ผ่านมาคือวันที่19ถึงวันที่20ที่ไม่บุกเข้าไปทำเนียบรัฐบาลเพราะบุกเข้าไปเลือกตั้งใหม่เขาก็แพ้
นะครับเพราะว่ากติกาเขาเชื่อว่าทำให้พลเอกประยุทธ์ชนะการเลือกตั้ง4ประการเขาจึงเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองสร้างความชอบธรรมทางการเมืองให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะหาทางในการแก้ไขนูนเป็นสำคัญทั้งสังเกตให้ดีฮะปัจจัยในการเดินการนี้เขาจะไม่เดินเรื่องของการขับไล่แต่เรื่องปัจจัยที่สำคัญเขามุ่งไปที่การแก้ไขธรรมนูญนะครับนี่คือยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองที่กำลังดำเนินเดินไปตอนนี้นะครับส่วนผู้ที่มีการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกล่าวหาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสารพัดสารเพและบอกพลเอกประยุทธ์เคยบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่ประสงค์ไม่อยากให้เกิดการแจ้งข้อความแจ้งข้อหาตามมาตรา112นั้นนะครับผมต้องเรียนหุ้นส่วนว่าเรียนท่านผู้ชมแล้วก็หุ้นส่วนให้ทราบว่ามาตรา12เป็นกฎหมายในรัฐธรรมนูญนะครับถ้าไม่มีความจำไม่มีความจำเป็นก็ไม่มีการไม่จำเป็นจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่นะครับกฎหมายนี้ยังอยู่ไหมก็ยังอยู่ฮะมาตรา12นะฮะฝ่ายต่อต้านที่มีการใส่ร้ายป้ายสีโจมตีออกประกาศคำสั่งเปิดผนึกดูหมิ่นเหยียดหยามสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นย่อมต้องมีความผิดตามกฎหมายนะครับและการความผิดตามกฎหมายครั้งนี้ผู้ที่กระทำจะต้องรับผิดชอบนะครับส่วนจะแจ้งข้อกล่าวหานั้นไหนนั้นเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนและทางเจ้าที่ว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาไหนนะฮะเพราะข้อกล่าวหาไหนไม่ว่าจะเป็นมาตรา116ไม่ว่าจะเป็นพรบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นมาตรา12นะครับที่มีความหมายถึงการดูหมิ่นเหยียดหยามสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับเสมือนกับการดูหมิ่นเจ้าหน้าที่ดูการดูหมิ่นประชาชนคนธรรมดานะครับด้วยการโฆษณาเหมือนกันแต่มีโทษรุนแรงขึ้นแค่นั้นเองนะครับจากนี้ไปการเมืองจะหนักขึ้นนะครับจะหนักขึ้นแต่สุดท้ายหลังจากวันที่24ผมฟันธงได้เลยว่านะโอกาสจะกลับบ้านมือเปล่าสูงมากนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นหลังจากการปิดสมัยประชุมสภาท่านผู้ชมคอยดูนะฮะว่านักการเมืองและพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะฝ่ายค้านก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พวกเขาทำลงไปนะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้เราเห็นในเชิงปรากฏการณ์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะคนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องใจเย็นๆนะเพราะว่าสถานการณ์ขณะนี้มันจะคุกรุ่นมากขึ้นแต่ก็ตามมันยังมาระยะกลางนะบอกเอ้ยฝ่ายเราเห็นฝ่ายเดียวฝ่ายพลเอกประยุทธ์บุกฝ่ายพลเอกประยุทธ์ตั้งรับนะครับฝ่ายต่อต้านเนี่ยต่อต้านฝ่ายเขาก็บอกว่าเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่ตั้งรับไม่บุกเข้าไปทางนี้ทั้งนั้นน่ะเพราะว่าหมดปัญญาสู้ละคำจริงไม่ใช่นะคอยดูแล้วกันนะเกมมันจะไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างที่ผมเรียนไว้ฮะสู้มาก็เกทับสู้มาเกทับสู้มาก็เกทับเกมจากนี้ไปเป็นเรื่องของการต่อสู้ด้วยปัญญานะครับทุกศึกทุกสงครามไม่ได้เอาชนะด้วยสรรพกำลังแต่ล้วนแล้วเอาชนะด้วยสติปัญญาทั้งสิ้นขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิ้มกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ เมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจเปลี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมปองนับจากวันนี้เหมือนได้มีไฟส่องทางเราคงมีใครที่คอยมาแสนนานมาพาก้าวผ่านให้ไทยพ้นภัยใครที่หวงแหนแผ่นดินของคนไทยนำไทยให้เป็นแดนสิวิไลของคนไทยตลอดเมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมื่อฟ้าวันใจนูนห้องสาดแสงเรืองรองส่งมายังพื้นดินหมู่มวลนกร่าเริงโผบินทำมาหากินทุกชีวิตบนพื้นดินมีความหวัง
แสงดาวสกาวงดงามในยามค่ำคืนเดินบนพื้นดินก็มีแต่ได้ยินแต่คำว่ารักรักกันอยู่เมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนศรีวิไลประเทศไทย